ีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock Signal กับหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์แบบนี้อยู่กับพี่จอยโสภาและทีน่าสุภัทรกิจนะคะสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าขึ้นมาสวยๆถูกต้องไต่บันไดแนวต้านเขาเรียกว่าไต่บันไดแนวต้านนะคะทีละ10จุด10จุด10จุดขึ้นมาเนี่ย1,320 1,330 1,340ตอนนี้นับเลยไปถึงอีกทีละ10 20ไปละอ้าวเหรอนี่เขาไม่ได้นับแค่คาดหวัง10 20แล้วพี่จอยทำไมอ่ะเขาคาดหวังว่าสงสัยได้เจอทีละแบบ40 50วีคหน้าหรือเปล่า หรือเปล่ามีคำถามด้วย หรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าถ้าเทียบกันกับหุ้นในเอเชียเนี่ยหุ้นไทยสัปดาห์นี้ถือว่าสตรองมากเลยนะถูกต้องถูกต้องจะไม่สตรองได้ไงอ่ะก็มาเปลืองดัชนีมากเลยหุ้นใหญ่มาหมดเลยอ๋อใช่อาทิตย์ที่แล้วมาแล้วนะอาทิตย์นี้มาเพิ่มอีกกลุ่มแบงค์มาเพิ่มอีกแบงค์นี่มากันเรียงหน้าแบบว่าขึ้นมาอย่างภาคภูมิใจเลยนะถูกต้องพลังงานก็ไม่ลงกับเขาด้วยนะแล้วก็สื่อสารบางตัวบางตัวก็แข็งแกร่งมากจริงๆนะคะท่องเที่ยวอย่าง AOT มีขยับขยับมาบ้างแต่ก็แข็งแกร่งเหมือนกัน400เขามีเซลล์399ด้วยแต่ว่าเขาก็กลับมา400ใหม่เลขสวยทีเดียวเชียวนั่นน่ะสิตกลงว่าฟันโปรกไม่ไปไหนแล้วใช่ไหมฝรั่งเขาอาจจะไม่มีที่ไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่าที่อื่นมันแบบดอกเบี้ยมันดอกเบี้ยต่ำมากไงพี่จอยใครๆโคตรนิยมใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบนะคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราในช่วงของเราYour Specialรู้จักกันไปแล้วกับดอกเบี้ยติดลบสองตอนเลยรู้ลึกรู้ซึ้งกันไปแล้วแต่ว่าเอาแล้วเรายังทันอยู่มั้ยที่จะหาช่องทางในเรื่องการลงทุนอ่ะคือพอดอกเบี้ยติดลบแล้วเราจะจัดสรรการลงทุนของเราอย่างไรใช่ไหมถูกต้องเหมือนฝรั่งอ่ะส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ไปแล้วที่ดอกเบี้ยติดลบเอาเงินมาลงบนทุนบ้านเราดีกว่าฝรั่งที่ไหนเนี่ยบอกหน่อยสิฝรั่งดองแถวเยาวราชตรงนั้นนะแต่ว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่สำหรับนักลงทุนชาวไทยอย่างเราถูกต้องเราให้หนุ่มๆไปทำการบ้านมาฝากผู้ชมนะคะว่าถ้าเกิดว่าในภาวะดอกเบี้ยติดลบแบบนี้โอกาสแล้วก็ทางเรื่องในเรื่องของการลงทุนอยู่ตรงไหนผู้ชมไปติดตามกันได้นะคะในช่วงของรวย. Special ค่ะสวัสดีครับพบกับรายการ Stock Signal ช่วงรวย. Special ครับยังค้างคาต่อใช่ไหมคุณปิ๊กอ้าวก็จากเติมที่เราเคยมองตอนก่อนๆเนี่ยนะฮะอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยลดลงนะหลายประเทศดอกเบี้ยติดลบแล้วไม่ไว่าจะเป็นทางฝั่ง EUญี่ปุ่นญี่ปุ่นอเมริกาเป็นไงพี่นิดติดพื้นติดพื้นยังไม่ติดล็อกอยู่นี่นี่เลยอยู่พื้นพื้นเลยอยู่พื้นพื้นเลยถ้าอย่างนี้เนี่ยเราเองก็กระทบกันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเรียกว่า globalization เงินไหลไปทั่วโลกไปนี่เขาบอกโดยทฤษฎีใช่ไหมเงินจะต้องไหลไปสู่แหล่งที่ให้ผลประโยชน์ผลตอบแทนที่ดีกว่าที่ดีกว่านะครับทีนี้แต่จริงๆคนที่ลงทุนลักษณะของพวกตราสารพันธบัตรรัฐบาลพวกนี้แล้วจะเป็นนักลงทุนที่ชอบความเสี่ยงต่ำๆเพราะว่ามันจะมีความผันผวนน้อยกว่าหุ้นไงแต่ต้องการผลตอบแทนค่อนข้างสม่ำเสมอก็เป็นกินดอกเบี้ยไปเพราะฉะนั้นเราเลยเพิ่มทางเลือกการลงทุนเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเนี่ยโอ้ดูมันต่ำค่อนข้างต่ำค่อนข้างต่ำนะครับแล้วเรามองว่าโอ้โหในปีนี้นะ 3-4 เดือนนี่ยังมองว่าดอกเบี้ยไม่น่ารีบขึ้นนะซึ่งผิดกับเมื่อปีที่แล้วเลยนะปลายปีที่แล้วเฮ้ยเรามองเฮ้ยเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวกระทบดอกเบี้ยบ้านเราน่าจะขึ้นเว้ยเดี๋ยวเงินจะออกจากประเทศปรากฏเจแปนคัดดอกเบี้ยจนติดลบเลยหนังคนละม้วนเลยแล้วเป็นไงหลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยเงินเข้าหรือเงินออกจากตลาดก็ต้องเรียนว่าตลาดเอาตลาดหุ้นพักไว้ก่อนนะตลาดตราสารหนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยโอ้ฟันโฟลว์ไหลเข้ามาตราสารหนี้ไทยนี่หลายหมื่นกันนะเหมื่นนะเอาอย่างนี้เงินที่แข็งๆอย่างนี้ก็คือมาจากเงินที่ไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ใช่เพราะว่าเราไปดูตลาดพอดูหุ้นมันไม่ขึ้นเลยเงินไปไหนแล้วดูเนี่ยยอดซื้อของฝรั่งนี่นะนิดเดียวนะครับแต่อย่างที่บอกนะเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยค่อนข้างใกล้ชิดกันเพราะว่าเราเที่ยวกันบ่อยเพราะฉะนั้นเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่ญี่ปุ่นจับตาในการลงทุนค่อนข้างเยอะเหมือนกันโอ้ของเขาเนี่ยจริงๆเขาก็มาลงพวกเรลเซกเตอร์โรงงานอะไรเราเยอะนะใช่ใช่เราก็เลยเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของเขาเหมือนกันทีนี้เรามาดูทางเลือกการลงทุนครับวันนี้คุณปิ๊กเอาอะไรมาเสนออ้าวคุยกันสิก็เรื่องหุ้นก็ยังซบซบเซาเซาตราสารนี่ดอกเบี้ยยังต่ำอยู่ก็ต้องหาทางเลือก property fund ของรีทอะไรพวกนี้นะครับ property fund เนี่ยเอาจำกัดคำจำกัดความสั้นๆเลยคุณปิ๊กมันคืออะไรก็คือ property fund กองทุนอสังหาริมทรัพย์ไงอันนี้ถูกภาพเรามีอสังหาใช่ไหมมีที่ดินมีตึกมีตึกแล้วปล่อยเช่าไปปล่อยเช่าไปเก็บค่าเช่าได้ค่าเช่าผู้หาค่าใช้จ่ายก็มาจ่ายปันผลให้ผู้ถือหน่วยบ้านเรานี่มีมานานยังนานนะเป็นหลายปีแล้วนะ10ปีได้เนาะได้ใช่นะก็ง่ายๆเหมือนนะเป็นเจ้าของอสังหานั่นแหละเก็บค่าเช่าชัวร์ๆไปเก็บค่าเช่าชัวร์ๆแต่บางคนบอกว่าโอ้เนี่ยไปนั่ง
ซื้อคอนโดซื้ออพาร์ตเมนต์แล้วไปปล่อยเช่าปล่อยเช่าเหนื่อยปวดหัวเหนื่อยนะจะไปตามให้เขาจ่ายค่าเช่าจะพูดเช่าแบบเบี้ยวๆนี่ก็ไม่เรื่องนะนี่ให้มืออาชีพเขาทำไปเลยดีกว่าใช่ใช่ซึ่งกองทุนอสังหาว่าขยายเติบโตนะเติบโตแล้วมีกี่แบบถ้าอย่างหลักๆเนี่ย property fund เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะก็คือเป็นกองอสังหาริมทรัพย์ล่าสุดมันก็จะมี2แบบเนี่ยมี REIT REIT คืออะไรครับพี่ REIT นะLeader ไงเคยดูกีฬาป่ะ Real Estate Investment Trust โอ้โหมาถึงนี่เลยคืออะไรคล้ายๆ property fund ต่างกันยังไงเปิดโอกาสให้กองทุนเนี่ยก่อนหนี้ได้หน่อยนึงก็คือขยายได้แล้วอย่างนี้ไปกู้เงินได้เนี่ยมันไม่เสี่ยงหรอแน่นอนก็ต้องเสี่ยงขึ้นแต่ความที่มันเสี่ยงขึ้นมันก็เพิ่มผลตอบแทนให้มากขึ้นไงเพราะว่าเขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้อยากขยายขยับขยายกิจการทำได้เปิดโอกาสโอ้โหเห็นตึกแท่งนี้แล้วรายได้ชัวร์เลยแต่ว่ากองจะไประดมทุนโดยใช้เงินผู้ถือหุ้นอย่างเดียวกลัวว่าจะได้ผลตอบแทนน้อยไปหน่อยกู้สักนิดนึงเป็นสัดส่วนนะเขาเรียกว่าเกียร์ลิงเกียร์ลิงนะครับอันนี้ให้ดูไทยกู้เมนบอลก็นี่ไงเราว่าเห็นทางญี่ปุ่นนะลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเราก็ต้องล่วงมาตามนะเห็นไหมก็แสดงว่าจริงๆแล้วในระบบของการลงทุนในตราสารหนี้พันธบัตรทั่วโลกเหมือนเขามองเราเรามองเขาสองไอ้ทางนู้นสูงเว้ยจะไปซะหน่อยใช่ฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเงินเนี่ยเข้ามาตลอดใช่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโอ้โหตัวอัตราผลตอบแทนที่ลงเร็วมากคือ10ปีนะลงเร็วคุณปิ๊กบอกไงโอ้ตัวอัตราผลตอบแทนยาวๆเนี่ยขึ้นเยอะขึ้นเยอะแต่อย่างที่บอกนะคือถ้าเกิดใครติดตามเราสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนนะของญี่ปุ่นเนี่ยใกล้ศูนย์มากๆนะผลตอบแทนของเรานี่ของเรา3 4เคยอยู่ถึง4นะเพราะอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นหมายตาได้นะนักลงทุนต่างประเทศเฮ้ยเห็นที่นู่นเอ้ยเปอร์เซ็นต์นึง50ตังค์บ้านเรายัง2กว่า2กว่าโอ้หอมเลยเนื้อหอมเลยหอมเลยเข้ามาปุ๊บนี่เตี้ยเลย อย่างนี้รัฐบาลเนี่ยต้องหาจังหวะนี้เลยนะอ้าวแน่นอนอยากจะระดมทุนใช่ไหมเงินทุนอยากได้เงินฐานอยากจะระดมทุนดอกเบี้ยต่ำๆต้นทุนการเงินต่ำๆนี่ต้องช่วงนี้แหละต้องช่วงนี้ต้องออกกับว่าเมนบอลเข้าไปออกเข้าไปเยอะต้องออกมานะในเมื่อดีมานด์มาก็แต่อย่าออกมากนะอยู่นี่สาธารณะสูงอีกเอาแบบพอดี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 หรือว่าเป็นจังหวะดีนะแต่ทุกท่านจะเห็นภาพนะว่าเกิดที่นู่นต่างประเทศกระทบบ้านเรากระทบมากเนี่ยกระทบซึ่งก็ทำให้ดอกเบี้ยตอนนี้เนี่ยถ้ามองเอาจริงๆนะบ้านเราก็ถือว่าดอกเบี้ยก็เริ่มต่ำแล้วก็ต้องหาช่องทางอื่นลงทุนด้วยแต่ข้อดีก็คือถ้าเกิดนักลงทุนที่เคยถือโกลเมนบอลไว้ต้นปีราคาจะสูงขึ้นสูงขึ้นยิวลงยิวลงขึ้นอย่างนั้นถ้าใครอยากขายตอนนี้ติดต่อคุณปิ๊กโอ้ใครมาเราไปต่อนะเรื่องถัดไปก็เลยว่าเฮ้ยไอตัวดอกเบี้ยมันลงแต่เราก็ต้องไปหาอะไรที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นหน่อยแต่แน่นอนมันไม่ได้มาด้วยฟรีๆนะสูงหน่อยก็ต้องมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนิดนึงก็เมื่อกี้ไงบอกว่าราคาของบอลยิวสูงขึ้นขายแล้วเอาฝากคุณปิ๊กขายเรียบร้อยทำกำไรไปแล้วไปลงทุนอะไรดีคุณปิ๊กเอาอะไรมาโชว์พวกเราก็เอาของพี่นิดมาแล้วสีฟ้านี่กันนี่ดัชนีเซ็ตโอ้โหคุ้นเคยกันอยู่นี่คุ้นเคยกันอยู่อีกเส้นหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอินเด็กซ์ของ property fund และ REIT โอ้โหเส้นสีเขียวเขียวเนี่ยเขียวเขียวสว่างสว่างเนี่ยนะฮะก็คือ property ก็จะเห็นว่าความผันผวนความผันผวนนี่จะน้อยกว่าเซตนะค่อนข้างอยู่ในเลนส์ที่ไม่เยอะมากแต่ว่าอินเด็กซ์ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็น clean เนี่ยไม่ได้รวมดอกเบี้ยไม่ได้รวมเงินปันผลเข้ามาเส้นเตี้ยเนี่ยนะเส้นเตี้ยเนี่ยเฉพาะราคาอย่างเดียวเฉพาะราคาอย่างเดียวแต่พวกนี้เนี่ยเวลาปันผลก็แค่ปันผลสม่ำเสมอใช่ไหมเป๊กสูงด้วยโดยเฉลี่ยเท่าไหร่โดยเฉลี่ยเท่าไหร่โอ้มันก็ได้นะ6-7-8% 6-7-8% แล้วแต่ประเภทแล้วแต่ประเภทแล้วแต่กองซึ่งถ้าเราเอาเงินปันผลเนี่ยนะแล้วมารวมสะสมไปเรื่อยๆนี่ได้เส้นนี้สีเขียวตอนโอ้เขียวเข้มๆหน่อยโอ้แสดงว่านี่ปรับตัวได้ดีกว่าเซ็ตนะเนี่ยดีกว่าเพราะว่าเซ็ตเขาลงไงเออเนาะนี่ไงมันก็เป็นที่มาเพราะว่าช่วงดอกเบี้ยต่ำๆนี่คนก็ต้องหาอะไรที่ให้รีเทิร์นสูงหน่อยใช่แล้วก็บางคนบอกไปมองทางด้านหุ้นบางตัวเฮ้ยหุ้นตอนนี้ยัง
ตื้อๆตันๆนะผันผวนแต่อย่างที่บอกนะตลาดหุ้นเนี่ยเนื่องจากเป็นบริษัทธุรกิจใช่มั้ยครับตอนนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลักค้าขายดีมั้ยบริษัททำกำไรได้มั้ยนะครับถ้าเรามองภาพว่ายังสโลว์ลงอยู่ก็ต้องมีการเปลี่ยนตราสารประเภทหรือประเภทการลงทุนลงไปอันนี้แหละเงินเขาส่วนใหญ่มาจากเรื่องการเช่ามาการเช่าส่วนใหญ่นะฮะก็จะเห็นว่าโอ้รีเทิร์นก็ไม่เลวนะโอ้ใช้ได้นะคุณเป๊กก็อันนี้บวกดอกเบี้ยเข้าไปใช่ไหมนี่ถ้ารวมเงินปันผลนี่รีเทิร์น 15% แล้วโอ้โหนี่ตั้งแต่ต้นปี 13 ก็ระยะเวลาประมาณสัก3ปีใช่ไหมครับ3ปีหน่อยๆเพราะตอนนี้นี่ถ้าเกิดตลาดหุ้นลงแบบนี้ถือ property fund ก็ได้รีเทิร์นดีกว่าถ้าเกิดตลาดหุ้นกลับมาคุณปิ๊กถ้าสมมติว่าผมเนี่ยสนใจแต่ว่าผมไม่รู้จะซื้อ property fund ตัวไหนทำไงอ่ะต้องศึกษาก่อนพี่นิกต้องศึกษาก่อนว่าเฮ้property fund ตัวไหนดีวะแล้วผมจะรู้ยังไงถามคุณปิ๊กถามพี่นิดแหละ เอาในแง่ของรีเสิร์ชพี่นิด property fund เนี่ยเรามีรีเสิร์ชออกไหมเราก็มีในแง่ของ asset asset allocation มีแนะนำว่าตัวไหนดีอะไรยังไงถูกต้องแต่หลักๆเนี่ย property fund เนี่ยบ้านเรามันจะมีอยู่3อย่างถูกไหม property fundREIT ตะกี้คุยไปแล้วอีกตัวนึงก็ infrastructure fund กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานนะหลักการคล้ายๆกันก็คือว่ากินค่าเช่าหาคนเช่าหลักการเดียวกันแต่ถ้าเหมือนกับเราเลือกซื้อหุ้นนะถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราก็ไม่รู้จะอะไรดีเนี่ยเราลงทุนผ่านกองทุนได้ไหมก็เป็นเขาเรียกว่า fund of fund fund of fund คือ fund แล้ว fund อีก fund แล้ว fund อีกกองทุนก็ทำยังไงก็คือพวกกองทุนต่างๆอย่างกองทุนอสังนี่ก็มีนะ CPN RFT fund อะไรต่างๆนานากองทุนโครงสร้างพื้นฐานก็มีอะไรมี DIF มี BTS IF GIF มี2มี Jazz IF อะไรเงี้ยหรือกอง REIT ก็มีอะไรมีที่ REIT อะไรต่างๆนานาเนี่ยเยอะแยะมีเยอะแยะแต่ว่ามันก็จะมีกองทุนซึ่งจะมี Fund Manager นะคอยเลือกให้เราว่าเขาจะซื้ออะไรใน3 4คือมีมืออาชีพมีอาชีพด้วยไปลงทุน property fund ให้อีกใช่เพราะงั้นเนี่ยก็จะช่วยให้เรา1ละ diversify กระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงในขณะที่ เราเนี่ยไม่ต้องเลือกหุ้นเองไม่ต้องเลือกกองเองนะเขาก็จะดูให้ตัวไหน yield อะไรยังไงก็จะจับเข้าพอร์ตไงถ้าอยากซื้อเนี่ยต้องติดต่อใครคุณปิ๊กมาหลักทรัพย์บัวหลวงได้เออแล้วเบอร์โทรศัพท์ไปไม่ได้เขาจะหาว่าหาเซลเอาเลยว่ามาติดต่อคุณปิ๊กเนี่ยแหละบอกว่าจะซื้อกองโทรมาบอกขอสายคุณเสริมศักดิ์นะครับครบถ้วนไหมคุณปิ๊กนะหมดเวลาแล้วกำลังคุยกันมาเลยใช่ไหมเรื่องขายของเนี่ยนะครับครบถ้วนนะทางเรื่องการลงทุนทุกแบบนึงนะครับก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Stock Signal ช่วงรวย Special ครับสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับรู้กันแล้วใช่ไหมคะพี่จอยว่าในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยในบางที่ติดลบแบบนี้รวมไปถึงความผันผวนที่เยอะแยะมากมายรายล้อมเราจะลงทุนยังไงวางเงินของเรายังไงดีถูกต้องถูกต้องรู้แล้วก็ต้องบริหารจัดการเพื่อให้เกิดโอกาสในเรื่องการลงทุนด้วยแต่ถ้าบริหารจัดการรู้โอกาสอยู่คนเดียวแล้วมันปรับเปลี่ยนหัวใจทำไงอะโอ้โหไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลักทรัพย์บุญหลวงเองเนี่ยนะคะเขายกสาขาไปอยู่ไว้ใกล้ๆกับนักลงทุนทุกท่านกระจายกันไปทั่วประเทศกว่า13สาขาเลยพี่จอยขาเหรอใกล้ที่ไหนไปที่นั่นแต่ว่าไปแล้วได้อะไรอ่ะโอ้โหหนึ่งเลยนอกจากจะไปรับเอาบรรยากาศแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนๆ นักลงทุนแล้วเนี่ยยังมีที่ปรึกษาทางการลงทุนผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะคะคอยให้คำแนะนำการลงทุนแบบใกล้ชิดดุจคนรู้ใจ ดีแบบนี้เนี่ยไปตั้งแต่หกโมงเช้าเลยก่อนที่ตลาดเปิดสิบโมงเอาเป็นว่านอกจากจะไปช่วงตลาดเปิดแล้วเนี่ยนะหลังตลาดปิดไม่ว่าจะเป็นเย็นวันธรรมดานะคะหรือว่าในช่วงที่บัวหลวง investment station เขามีสัมมนาพี่จอยเขาถ่ายทอดสดตรงไปที่สาขาด้วยนะคุณผู้ชมที่ไม่สะดวกมาแถวสีลมก็ดูที่สาขาได้ได้เลยแล้วก็มีอะไรก็ถามตอบวิทยากรได้ตรงๆเลยหรือว่าถ้าอายก็หันไปถามที่ปรึกษาการลงทุนก็ได้แล้วเราอยากรู้สัมมนาล่วงหน้าทำไงอ่ะโอ้ก็เข้าไปดูได้เลยค่ะในเว็บไซต์ของบัวหลวง .co.th/investmentstation นะเขาจะมีตารางสัมมนาความรู้ดีๆเยอะแยะมากมายรวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือด้วยคุณผู้ชมก็ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะ13สาขาใช่แต่ไปที่13สาขาแล้วดึกๆโอ้ดึกก็ต้องกลับมาดูเราเนี่ยแหละแต่แอบบอกก่อนได้ไหมว่าเผื่อไปไม่ถูกทำยังไงยังไงอะโทรถามได้โทรถามทางได้026181111นั่นเองแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าถ้าดึกๆอย่าเพิ่งไปอยู่ที่สาขากลับมาที่บ้านใช่ใช่แล้วก็มาเปิดดูแล้วแหละนะคะช่วงหน้าเนี่ยมาพร้อมอยู่แล้วที่ขึ้นมาไต่ระดับสวยๆแบบนี้เนี่ยสัปดาห์หน้าจะไปต่อไหวไหมบันไดจะก้าวใหญ่ขึ้นไหมถูกต้องเลยหรือว่า
เหนื่อยแล้วจะพักก่อนอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวหาคำตอบมาได้ในช่วงของ Market Signal ค่ะ